check check9กับ10ลงด้วยค่ะโอเคใครที่มาถึงแล้วนะครับขอเชิญเข้าสู่ห้องนมัสการเลยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะครับกรกฎาคมเดือน7แล้วเนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันในช่วง10โมงที่ผ่านมาเราไม่มีไลฟ์เนาะไม่มีการเตรียมเกี่ยวกับบทเรียนนะครับแต่ว่าเป็นการพูดคุยสรุปบทเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการเดินทางครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับทุกคนแล้วก็อธิษฐานเผื่อสำหรับครอบครัวของอาจารย์ทอมมี่ด้วยครูกุ้งนะครับที่จะเดินทางไปกับสหรัฐอเมริกาวันที่5นี้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะเมื่อเช้าเราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็แจกของรางวัลด้วยนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับที่ไม่ได้มาในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าหวังว่าท่านจะได้กลับมานมัสการพระเจ้ามาใช้เวลาร่วมกันเนาะแล้วก็2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสมาร่วมกิจกรรมต่างๆในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่เราจะจัดเตรียมแล้วก็เพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับสัปดาห์หน้าตื่นเต้นแล้วนะครับเราจะมีโอกาสจัดงานครบรอบ29ปีนะครับคิดจากแบปติสต์บางจากของเราร่วมกันรับใช้มา29ปีแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับไปทานเผื่อแล้วก็สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะรับใช้แล้วก็เตรียมต่างๆนะครับแบบประเภทต่างๆก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ลิกกี้ที่กลับมานะครับนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งนึงนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาอีกครั้งนึงนะครับและช่วงเวลาต่อไปนะครับขอที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันฉันจะร้องถึงความรักออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับไหลล้นท่วมภูเขาและทะเลทานรักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงเหงื่อความรักพระองค์ลงมาฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นอีกครั้งหนึ่งไหลล้นท่วมภูเขาและทะเลทานรักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงเหนือความรักพระองค์ลงมาฉันจะร้องถึงความรักที่ประชุมนั่งลงครับฉันจะร้องถึงความรักนั้นตลอดไปนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงนี้ที่เป็นบทเพลงเปิดในการนมัสการพระเจ้านะครับหวังว่าเราจะร้องทูลทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับองค์พระเยซูคริสต์ของเรานะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับจะเป็นข่าวคิดจักของเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ6เดือนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและในอนาคตครึ่งปีหลังนี้เราจะมีอะไรที่จะมีโอกาสที่จะร่วมรับใช้กันได้บ้างนะครับและเช่นเดียวกันหัวข้อในปีนี้ของเรานะครับเติบโตไปด้วยกันในปี2023นี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในหัวข้อของเรานะครับให้เราเติบโตทั้งร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณนะครับต่อไปเลยครับผมบอกนะครับว่าปีนี้ครบ29ปีเนาะเป็นวัยที่กำลังมั่นคงนะครับมั่นคงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงในความเชื่อของเราในคริสตจักรของเรา29ปีในปีนี้นะครับเราจะจัดในวันที่9กรกฎาคมสัปดาห์หน้าเนาะถ้าใครได้มีโอกาสรับผิดชอบส่วนต่างๆก็สามารถ
ให้เราอธิษฐานเผื่อได้นะครับยังติดขัดตรงไหนสามารถปรึกษากันได้นะครับในปีนี้นะครับเช่นเคยนะครับเราจะร่วมนมัสการนะครับในเวลา 10:30 เนาะเราจะรวมทั้ง2ภาษาเลยนะครับทั้ง3แผนกเลยนะครับภาษามือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันในการเติบโตไปด้วยกันในปี2023นี้นะครับและอย่าลืมนะครับในช่วงบ่ายเที่ยงครึ่งนะครับในทุกๆสัปดาห์เนาะเราเริ่มมาก็เกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับในการที่จะเรียนภาษามือนะครับถ้าใครสนใจมาศึกษาด้วยกันได้นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรามีประชุมนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับคริสตจักรของเรานะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีประชุมนะครับประมาณ15-30นาทีนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะมาร่วมกันหลังจากประชุมเสร็จเราจะมีการเรียนภาษามือนะครับบ่ายเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่ง1ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะมีโอกาสที่จะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในสัปดาห์นี้เราจะอ่านในมัทธิวนะครับบทที่20-26แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆเช้าเนาะเราได้รับการหนุนใจจากอาจารย์ลิกกี้นะครับในการส่งไลน์กลุ่มของเราถ้าใครมีข้อพิมพ์ในทุกสัปดาห์ผมก็จะเห็นนะครับว่ามีพี่น้องทุกๆคนนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็มาไปกว่านั้นก็มีข้อพิมพ์หนุนใจเพราะว่าบางท่านอ่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มีได้รับพระพรแล้วก็อยากส่งต่อพระพรนั้นในกลุ่มไลน์ของเราแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในทุกๆเช้าอาจารย์ก็จะส่งหัวข้อนะครับแล้วก็ความพีนะครับในการที่จะอ่านให้เราได้มีโอกาสหนุนใจแล้วก็ฟื้นเพิ่มเติมนะครับฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับและเช่นกันนะครับในทุกๆสัปดาห์เราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันนะครับถวายทรัพย์นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะแล้วก็ทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไซต์นะครับเราจะมีถุงถวายนะครับน้องอาร์มนะครับจะเป็นคนถือถุงถวายนะครับก็อย่าลืมนะครับชื่อบัญชีที่ถวายออนไลน์จะเป็นชื่อของคริสตจักรแบปติสต์บางจากเลยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชีก็จะขึ้นให้ข้างบนนี้ถ้าใครถวายพิเศษอะไรนะครับสามารถส่งสลิปมาได้นะครับแจ้งเจตจำนงของท่านว่าอยากจะถวายในส่วนนี้พันธกิจอะไรถวายพิเศษเกี่ยวกับอะไรก็สามารถได้นะครับเราจะได้แบ่งส่วนได้ถูกเนาะในการที่จะเอามาใช้จ่ายในคริสตจักรของเรานะครับและอย่าลืมนะครับเราให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนหรือมีการเปลี่ยนแปลงพวกครึ่งปีเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเช่นเดียวกันนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและมากไปกว่านั้นให้เราใช้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกระบอกเสียงถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยใช้ชีวิตของเราเองนะครับในการดำเนินชีวิตเป็นกระบอกเสียงที่กับนมัสการพระเจ้าแล้วก็เป็นการประกาศเรื่องของพระเจ้าไปในตัวด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับในคลาสภาษาอังกฤษนะครับเราจะมีทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์จะเป็นช่วง10:00-11:00นะครับอาจารย์เมกาอาจารย์เจสตินนะครับครอบครัวนะครับจะมีโอกาสที่จะสอนด้วยนะครับเด็กอายุประมาณ5-11ปีนะครับก็ถ้าใครมีบุตรหลานแล้วก็มีญาติพี่น้องที่สนใจภาษาอังกฤษนะครับสามารถเชิญชวนเข้ามาได้นะครับ5-10ปีเนาะเวลา10:00-11:00นะครับและเช่นกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับจะเป็นช่วง2ช่วงด้วยกันนะครับภาษาอังกฤษจะเป็น9:00ภาษาไทยจะเป็น10:00นะครับก็อาจารย์ดัสตี้นะครับพี่เอิร์นแล้วก็น้องออสตินด้วยนะครับบางทีก็จะมีโอกาสไปช่วยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับถ้ามีบุตรหลานพามาคริสตจักรได้นะครับในวันอาทิตย์9:00แล้วก็10:00นะครับแบ่งออกเป็น2พาร์ทเนาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในเดือนสิงหานะครับวันที่14 สิงหามีการสัมมนาสุภาพสตรีประจำปีนะครับก็อยากจะให้ฐานเผื่อสำหรับผู้จัดเตรียมนะครับอาจารย์แทมมี่เองแล้วก็สมาชิกสุภาพสตรีทุกๆท่านนะครับเราจะมีโอกาสที่จะจัดประชุมเป็นกิจกรรมประจำปีนะครับก็หวังว่าจะมีหลายๆคริสตจักรเนาะมาร่วมกันแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสุภาพสตรีนะครับโอเคก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่เรานมัสการเสร็จเราจะมีประชุมกันนิดหน่อยเนาะประมาณ5-10นาทีนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะเตรียมงานในงานวันครบรอบ29ปีนะครับแล้วก็อยากจะให้เราประชุมกันทุกๆสัปดาห์เนาะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและกิจกรรมในอนาคตเราอยากจะจัดอะไรกันบ้างนะครับก็มีหลายท่านนะครับว่าอยากจะออกไปทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะมาร่วมกันแล้วก็ออกไปแล้วก็สนุกสนานเนาะก็ได้รับพระพรด้วยนะครับก็ขอบคุณเจ้านะครับช่วงเวลาต่อไปก่อนที่เราจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า2บทเพลงนี้ด้วยกันนะครับขอที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อThank you.
าจะเอาคีย์อะไรดีครับมาคีย์นี้นะครับเราจะร้องด้วยกันนะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้าจะได้พระคุณประหลาดเหตุไรที่พระเยซูยอมทายล้างใจข้าให้สะอาดแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงฤทธารังสรรค์ซึ่งมอบไว้กับพระความสุขยิ่งใหญ่แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงฤทธารักษาซึ่งมอบไว้กับพระได้รู้จักกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้านะครับผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับขอเชิญอาจารย์ทอมมี่นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับทุกท่านและเฮนรี่ด้วยไม่รู้ทำไมต้องใช้เวลาเป็นเตรียมทุกสิ่งเรียบร้อยเมื่อขึ้นมาเทคโนโลยีมากเกินไปใช้หรือเปล่าโอเค
วันนี้เราจะคุยเรื่องในสดุดี116สดุดี116เป็นสดุดีที่สนุกมากเพราะเริ่มต้นข้าพเจ้าจะรักพระเยโฮวาห์เห็นไหมนี่เป็นเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นจะพูดบอกว่ารักพระเจ้าเลยเห็นไหมเป็นดีไหมที่จะเริ่มวันเป็นแบบนี้ภรรยาชอบเป็นแบบนั้นเห็นไหมเริ่มต้นรักคืนนะใช่ไหมเราชอบนะชอบเป็นสามีหรือภรรยาเป็นกลัวหน่อยชอบเป็นคนอื่นเห็นไหมแต่นี่ในซาดูดีนี้เขาเริ่มต้นผู้ที่เขียนซาดูดีนี้เริ่มต้นข้าพเจ้ารักพระองค์เลยเห็นไหมเป็นรักพระเจ้าเลยมีสิ่งที่ในชีวิตที่ทำให้เขาแสดงออกการสรรเสริญพระเจ้าสมัครเขารักพระเจ้าและเราจะดูเกี่ยวกับซาดูดีนี้สำหรับเราสมัครให้เราคิดถึงคนที่เขียนและชีวิตของเราด้วยเรามีโอกาสที่จะสรรเสริญพระเจ้าและบอกว่าเรารักพระเจ้าเหมือนกันเห็นไหมแต่คำถามเป็นเราพูดได้และเราสัตย์ซื่อไหมในการพูดนั้นเรารักพระเจ้าจริงๆไหมในชีวิตของเรา so let's do Saturday บทที่116เป็นดีท็อปเปิดอ่านช่วยอ่านข้อที่12ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเงี่ยงพระกันสดับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ so เขาเริ่มต้นบอกว่าเขารักพระเจ้าและเขาบอกว่าทำไมเพราะพระเจ้ากำลังฟังคำอธิษฐานของเขาเห็นไหมและส่วนมากสิ่งที่สนุกในเรื่องที่เขากำลังพูดถึงเวลานี้เป็นเหมือนท่อเมื่อมีลูกที่แรกเห็นไหมส่วนมากแม่แต่พ่อเป็นไปได้แต่ส่วนมากแม่จะเป็นคนที่เป็นไปได้หลักแต่หูกำลังฟังอยู่ท่อลูกมีเสียงออกหรือได้ยินเป็นเหมือนเขาปรับตัวอะไรแบบนี้แม่จะตื่นเร็วเลยเป็นตื่นอะไรอ่ะไปหาลูกเป็นอะไรใช่ไหมทำไมเพราะว่าหูกำลังฟังอยู่กำลังคิดถึงลูกใช่ไหมกลัวจะมีปัญหาหรือต้องการอะไรใช่ไหมและหูเป็นติดสำหรับเสียงมีอะไรกำลังเกิดขึ้นที่นั่นและในข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำแบบนั้นคนนี้ที่เขียนไว้เขาพูดถึงใช่พระเจ้ากำลังฟังเสียงของเราแต่หูของพระองค์กำลังฟังเรากำลังรอเราสมมติมีเสียงอะไรเห็นไหมสมมติพระเจ้ามีโอกาสที่จะมาหาและตอบไปดูต่อไปข้อที่3ข้อที่4ความเศร้าโศกแห่งความตายมาร้อมข้าพเจ้าอยู่ความเจ็บปวดแห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทมแล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาห์ขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้รอด so เดี๋ยวนี้ผู้เขียนกำลังบอกว่าเขาเกือบจะตายแล้วใช่ไหมและเขาขอพระเจ้าช่วยเขามีปัญหาใหญ่เขาเกือบจะตายแล้วและเขาขอพระเจ้าเห็นไหมที่จะช่วยเขาดูข้อบายข้อที่5ถึง7พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายกรอบด้วยพระเมตตาพระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดโอ้จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างบริบูรณ์โอ้So, เขากำลังอธิบายมากขึ้นใช่เขารักพระเจ้าเพราะพระเจ้ากำลังฟังกำลังตอบคำอธิษฐานของเขาแต่มากกว่านั้นเขาบอกว่าเขารักพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้าความเมตตาของพระองค์พระเจ้าเป็นคนชอบธรรมและเขากำลังอธิบายสำหรับสิ่งที่พระเจ้าเป็นเขากำลังคิดถึงพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำและสิ่งที่พระเจ้าเป็นทำให้เขารักพระเจ้าเห็นไหมและในข้อที่7เขาบอกว่าโอ้จิตใจของข้าพระเจ้าเลยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่เจ้ายังบริบูรณ์
ป็นเหมือนเขามีปัญหาเยอะในชีวิตและเมื่อเขาคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นโอ้ผมรักพระเจ้าผมรู้พระเจ้าอยู่แน่นอนพระเจ้าจะช่วยและเขาก็เลยขอจิตใจสงบหน่อย so ปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้เขียนนี้ก็มันทำให้เขาเครียดเครียดเลยใช่ไหมเขาก็มันคิดว่าเขาจะตายแน่อ่านต่อไปในข้อที่8และข้อที่9เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราชช่วยในตาข้าพระองค์จากน้ำตาช่วยเท้าข้าพระองค์จากการล้มข้าพเจ้าจะดำเนินอยู่เฉพาะเบื้องพระพักพระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็นโอ้เดี๋ยวนี้เขาคิดว่าถึงเวลาที่เขาจะเสียชีวิตมีปัญหาใหญ่แต่เขาบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเห็นไหมเขาไม่ตายปัญหากำลังหายและในข้อที่9ข้าพเจ้าจะดำเนินอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็นเห็นไหมพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเห็นไหมและเขากำลังสรรเสริญพระเจ้าดูในข้อที่10ถึง12ข้าพเจ้าเชื่อแล้วเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ยากใหญ่ยิ่งข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเร่งร้อนว่าคนเหล่านี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้าส่วนเมื่อเขาคิดถึงเรากำลังคิดถึงเกี่ยวกับมนุษย์กับพระเจ้าและโอ้แน่นอนเห็นไหมเขากำลังคิดถึงพระเจ้าเขากำลังสิ่งที่พระเจ้าเป็นและในข้อที่12เขาคิดถึงทุกสิ่งที่เขารับมาจากพระเจ้าและเขาก็คิดว่าเราจะทำอะไรเราจะแสดงการขอบคุณพระเจ้ากับพระเจ้าได้ยังไงเราต้องให้พระเจ้าอะไรสำหรับสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราเห็นไหมเขากำลังถามผมจะแสดงการขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงจะถวายอะไรจะทำอะไรจะตามพระเจ้าแบบไหนที่จะแสดงเรารักพระเจ้าจริงๆเห็นไหมดูในข้อที่13ถึง15ข้าพเจ้าจะยกทั่วแห่งความโรดและร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์มรณกรรมแห่งวิสุทธิชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์และต่อไปข้อที่16 17โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาห์แท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการะบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์และจะร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาจะออกพระนามของพระเยโฮวาและสุดท้ายข้อที่18 19บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์ในบริเวณพระวินิเวศของพระเยโฮวาห์โอเยรูซาเล็มเอ๋ยในท่ามกลางเธอจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิดเขาสุดท้ายจงสรรเสริญพระเจ้าเลยเห็นไหมแต่เขาเริ่มต้นคารักพระองค์คารักพระเยโฮวาห์เห็นไหมเขาเริ่มต้นกำลังแสดงสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นในการตามพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเคยให้ความรักและเขากำลังเติบโตในความรักต่อพระเจ้าทำไมเพราะพระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานพระเจ้ากำลังช่วยเขาเห็นไหมในชีวิตของเขาเอง so เขากำลังเปรียบเทียบเขากำลังแสดงในซาตูดีนี้สิ่งที่พระเจ้าเคยทำสิ่งที่เขาขอสิ่งที่พระเจ้าเป็นนี่เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับเขาเองและช่วยเขาในการตามพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคิดถึงแต่เมื่อเราคิดถึงสำหรับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราพูดนั้นได้ไหมถ้าเราพูดเราจริงใจไหมหรือเรากำลังพูดเฉยๆโอ้รักพระเจ้าในผู้เขียนนี้เขากำลังคิดถึงละเอียดในสิ่งที่พระเจ้าเป็นและในสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตเมื่อเขาเริ่มต้นที่จะออกสรรเสริญพระเจ้าและพูดถึงเขารักพระเจ้าแต่ต้องเข้าใจ
ถ้าเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าทำไม Well พระคัมภีร์บอกว่าในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่19บอกว่าเราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเรามีโอกาสที่จะรักพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราก่อนถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยสำหรับให้เราเข้าใจรู้ความรักของพระเจ้าเราจะไม่รู้จักพระเจ้าเลยพระเจ้าเป็นผู้ที่มาหาเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เรามีพระชนของพระเจ้าให้เรารู้จักมีพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยเราจะไม่รู้เราจะไม่มีโอกาสที่จะรักพระเจ้าเพราะความรักนั้นมาจากพระเจ้าก่อนพระเจ้ารักเราและให้เรามีโอกาสที่เราจะรู้จักพระองค์เพื่อนั้นเรามีโอกาสที่จะให้ความรักกับพระเจ้าแต่ต้องเริ่มต้นกับพระองค์เองเห็นไหมในชีวิตของเราดูในเยเรมีย์บทที่38ข้อที่3เห็นไหมนี่กำลังพูดถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่งทำไมเรารักพระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้ารักเราเมื่อไรในอดีตก่อนถึงเวลาของเราพระเจ้ารักเราช่วยอ่านข้อที่3นะพระเยซูทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่ก่อนตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงเชิญเจ้ามาด้วยความเมตตาเราได้รักเจ้าด้วยอะไรความนิรันดร์ก่อนพระเจ้าทรงสร้างโลกพระคัมภีร์แสดงว่าก่อนพระเจ้าทรงสร้างโลกก่อนทรงสร้างอาดัมกับเอวาพระเจ้ารู้มนุษย์จะทำบาปรู้เขาจะแยกกับพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการแล้วก่อนเมื่อมนุษย์จะทำแบบนี้พระเจ้ามีแผนการที่จะเกิดเป็นมนุษย์และตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เรามีโอกาสมีสมาธิธรรมขึ้นดีกับพระเจ้าได้นี่เป็นเป้าหมายของพระเจ้าเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราก่อนเราเกิดพระเจ้าตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วเมื่อพระเจ้าก่อนพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้ากำลังคิดถึงชีวิตของเราพระเจ้ามีความรักต่อเราก่อนนั้นพระเจ้ารู้ในเวลานี้ใครจะอยู่ในประชุมนี้รู้คุณจะมากี่โมงถึงนาทีถึงวินาทีคุณจะเข้ามาพระเจ้ารู้คุณจะใส่เสื้อแบบไหนคุณจะมีความคิดพระเจ้ารู้คุณกำลังคิดอะไรเดี๋ยวนี้เลยกำลังตามอาจารย์หรือกำลังคิดถึงสิ่งอื่นพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้ารู้ก่อนแต่พระเจ้ารักเราและในเวลานั้นพระเจ้ามีแผนการแล้วเพื่อให้เรามีโอกาสขึ้นดีกับพระเจ้าพระเจ้าจะแสดงความรักและเราจะมีโอกาสที่จะแสดงความรักนั้นกลับถึงพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราเห็นไหม so พระเจ้ารักเราก่อนพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ไม่ใช่เงินเท่านั้นแต่พระเจ้ารักเราที่เราพูดถึงสมัครพระเจ้ายอมให้เรามีความรอดยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อแสดงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราดูในข้อที่16ช่วยอ่านครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกทรงรักทุกคนที่จะให้เขามีโอกาสขึ้นดีกับพระเจ้าได้เห็นไหมพระเจ้ากำลังแสดงแล้วพระเจ้ากำลังเปิดเผยสำหรับให้เรามีโอกาสหาพระเจ้าได้เพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะรักพระเจ้าได้ so เราต้องเข้าใจความรักที่เรามีต่อพระเจ้ามาจากพระเจ้าที่ก่อนหลังจากนั้นเรามีโอกาสที่จะรักพระเจ้าได้แสดงความขอบคุณพระเจ้ากับพระองค์เพราะในสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราที่จะช่วยเราสมัครเราจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นความรักของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังแสดงถึงเราแต่มากกว่านั้นมีเหตุการณ์อีกพระเจ้ารักเราและความรักนั้นเป็นนิจเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเรารักเชื่อในพระองค์แล้ว
ไม่มีทางที่พระเจ้าจะทิ้งเราความรอดของเราไม่เกี่ยวข้องกับเราหายไม่ได้เพราะเราความรักที่เรารับมาจากพระเจ้าความรอดที่เรารับมาจากพระเจ้าเป็นเพราะสิ่งที่พระเจ้าทำ so พระเจ้าจะเก็บเงินไว้พระเจ้าตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เรามีความรอดเรารับเชื่อแล้วความรอดของพระเจ้าเสียไปไม่ได้ในชีวิตของเราเพราะเรารับเชื่อแล้วดูในโรมบทที่6ข้อที่38-39ช่วยอ่านครับเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเจ้าของครอบครองอาณาจักรหรือเจ้าผู้มีอำนาจหรือสิ่งซึ่งอยู่ในบรรดาปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมาในภายหน้าหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือซึ่งสิ่งอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เราอะไรขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เท่านั้นบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราท่อในเวลาที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าในเวลาที่เราเป็นคนบาปท่อพระเจ้ารักเรายอมตายเพื่อเราเมื่อเรารับเชื่อแล้วพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราแล้วพระเจ้าจะอยู่กับเราเป็นนิจความรักของพระเจ้าจะไม่เสียไปเป็นไปไม่ได้สิในชีวิตของเรามีบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เรากลัวและผมแน่ใจว่ามีบางเวลาที่คุณเคยเจอที่คุณคิดว่าโอ้จะตายแน่เป็นไปได้เป็นเกี่ยวกับกำลังขับถนนไม่เห็นมีรถหรือมีมอเตอร์ไซค์อะไรกูจะชนและคุณคิดเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าไม่ตายเลยไม่ชนจะตายแน่เป็นไปได้เป็นเกี่ยวกับโรคโควิดโอ้เคยติดโควิดและคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้หรือเป็นไปได้คนอื่นคุณคิดเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วมีโรคเยอะมีมะเร็งใช่ไหมมีโรคมะเร็งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้าในชีวิตของมนุษย์ที่จะทำให้เราแน่ใจว่าเราจะตายแน่แต่เรายังอยู่ใช่ไหมบางครั้งทำให้เราคิดว่าเรากูจะตายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆเหตุการณ์อยู่รอบๆเราทำให้เราโอ้ดีใจสำหรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่เต็มที่ถึงตายเลยนั่นเป็นธรรมดาในชีวิตของเราแต่คนนี้คุณผู้เขียนนี้เขากำลังพูดถึงเขาถึงเวลาที่เขารู้เขาจะตายแน่และเขาไม่รู้เขาจะทำอะไรคุณเคยคิดไหมมีกี่ครั้งมีอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นหรือคุณไม่รู้คุณกำลังเดินทางแต่ข้างหลังมีอุบัติเหตุหรือคุณเปลี่ยนใจคุณจะไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางนั้นและไม่รู้อะไรเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนมีโอกาสมีอุบัติเหตุหลายครั้งพระเจ้าเป็นไปได้กำลังทำงานในชีวิตกำลังช่วยเราให้รอดแต่เราไม่รู้เนาะมีเรื่องหนึ่งมีมิชชันนารีเมื่อผมขึ้นไปเชิงของที่แรกมีมิชชันนารีชื่อยอนเขาทำงานกับคนมงเขาไปทิ้งนั่นโอ้เป็นที่ว่า15ปี17ปีก่อนอาจารย์ไปเมื่ออาจารย์อยู่เขามาเรากำลังคุยกันและเขาพูดถึงมีคนหนึ่งมีคนมงมาเจอเขาอยู่ที่เชิงของในที่ตลาดและกำลังคุยกับเขาและเขาบอกว่าอาจารย์โอ้หลายปีแล้วเมื่อขึ้นมาที่แรกผมกับมีเพื่อนบางคนเรากำลังนั่งที่ถนนเห็นคุณเอามอเตอร์ไซค์ไปกำลังลงภูเขามาจากหมู่บ้านมงและเขากำลังคุยกันสมมติเขาต้องเงินมีเงินเขาติดยาเสพติดเขาเห็นอาจารย์ลงมาและเขากำลังคุยเริ่มคุยกันเอ๊ะเราตามอาจารย์และเราขโมยเงิน
เห็นไหมและเขาโอ้ถ้าเราขโมยเงินแน่นอนตามเราจะจับโอ้เราต้องฆ่าและเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยและเขาเริ่มคุยกันแต่มีหนึ่งคนในกลุ่มบอกว่าโอ้ผมรู้จักคนที่เห็นบ้านของเขาเขาไม่มีเงินไม่มีประโยชน์อาจารย์ไปต่อไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ถึง17ปีต่อไปมีคนกำลังคุยกับเขาบอกว่าไม่รู้อาจารย์คุณรู้คุณกำลังลงมาและเรากำลังนั่งอยู่และเรากำลังคุยกันสมมติเราจะฆ่าคุณเอารับมอเตอร์ไซค์และเงินที่คุณมีแต่มีหนึ่งคนบอกว่าคุณไม่มีเงินไม่มีประโยชน์และเขาบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผมเป็นคริสเตียนแล้วผมรับเชื่อแล้วแต่เราเคยคิดนั้นโอ้หลายครั้งไม่รู้แบบนี้มีคนเคยคิดสมมติจะฆ่าเราแต่เราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้พระเจ้ากำลังช่วยอาจารย์จอห์นในเวลาที่เขาไม่รู้ถึง17ปีต่อไปโอ้เขารู้แล้วมีคนมาบอกโอ้และเขาบอกว่าเขาคิดถึงเวลานั้นเขาจำไม่ได้แต่ไม่รู้กี่ครั้งที่พระเจ้ากำลังช่วยและไม่รู้เลยในชีวิตของเราหลายครั้งเป็นแบบนี้ดูข้อที่8ข้อที่9ช่วยอ่านครับเพราะพระองค์ทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราชช่วยในตาของข้าพระองค์ให้พ้นจากน้ำตาช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มข้าพเจ้าจะดำเนินอยู่เฉพาะเบื้องพระพักพระเยโฮวาในแผ่นดินของคนเป็นผู้เขียนกำลังบอกว่าเขามีปัญหาเยอะเขาไม่ไหวแล้วเท้าของเขาเกือบจะลงแล้วเขาเดินต่อไปไม่ได้เขากำลังร้องไห้เขากำลังขอพระเจ้าเพราะเขาเกือบจะเสียชีวิตแล้วและพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเขาและตอบให้เขายังอยู่ในเพนเดียนในที่มีคนมีชีวิตอยู่เขาไม่ตายเราไม่รู้ใครเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่บอกหลายคนเคยคิดเป็นเดวิดเพราะเดวิดเจอมีปัญหาบ่อยแบบนี้ตัวมันวิ่งหนีมาจากซออื่นแต่ในสดุดีนี้เขาบอกเขาพูดถึงสมบุกของเดวิดโซแน่ใจว่าไม่ใช่เดวิดแต่หลายคนแน่ใจว่าเป็นกษัตริย์เฮซักเคียเป็นคนที่ทอดคืนตามเรื่องของเขาเป็นไปได้ถ้าคุณดูในอิสยาห์บทที่38ข้อที่1ถึง5เราเห็นเวลาของเฮซักเคียที่เขาไม่สบายเขาถึงเวลาที่เขาจะตายและอะไรเกิดขึ้นดูในข้อที่1ข้อที่2ช่วยอ่านครับในวันเหล่านั้นเฮเซคียาทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์และอิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชายของอาโมสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮซีคียาทรงหันพระพักเข้าหาข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเยโฮวาโอ้เขาไม่สบายเยอะแน่ใจว่าเขากำลังอธิษฐานผู้เพกันหมอบอกคิดว่าทีแรกเป็นไปได้เขาดีใจเห็นผู้เพกรกำลังเข้ามาโอ้นี่จะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาบอกว่าพระเจ้าบอกต้องจัดการเรื่องของคุณจัดการบ้านเลยคุณจะตายแน่โอ้และเฮซักเคียทำอะไรดูข้อที่3ข้อที่4ช่วยอ่านครับว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในเบื้องพระพักของพระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อมและได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไรและเฮเซคียาทรงกันแสงอย่างปวดร้าวและพระวจนะของพระเยโฮวามาถึงอิสยาห์ว่าโอ้เขากำลังอธิษฐานเขากำลังร้องไห้
ขากำลังคิดถึงสิ่งที่เขายังไม่สำเร็จในชีวิตที่เขาอยากทำเขากำลังขอพระเจ้าช่วยเขาไม่อยากจัดการทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วเขาอยากยังอยู่เขากำลังร้องไห้ขอพระเจ้าช่วยในเวลาที่พระเจ้าบอกแล้วต้องเตรียมที่แล้วต้องเตรียมแล้วทูลจะมาอยู่กับเราแน่นอนและอะไรเกิดขึ้นในข้อที่5ช่วยอ่านข้อที่5จงไปบอกเฮเซคียาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้าอีก15ปีโอ้ยท่อเอซีเคียนเป็นคนที่เขียนคิดว่านี่เป็นทำไมเขาคิดถึงชีวิตเขาอธิษฐานเขาก็ขอพระเจ้าช่วยในเรื่องนี้และสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าโอเคเราจะให้เพิ่ม15ปีกับชีวิตของคุณหลังจากนั้นเฮเซเคียนชีวิตดีขึ้นเขาออกจากห้องนอนของเขาและอะไรก็ขึ้นเขาเขียนไว้โอ้ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระเจ้าได้ยินเสียงของเราโอ้พระเจ้ามีพระคุณมีเมตตามากเขาคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาเขากำลังคิดถึงสำหรับสิ่งที่พระเจ้าเป็นและเขาอยากให้เราเขาอยากเป็นพยานให้เราเห็นความคิดที่เขามีต่อพระเจ้าโอ้เขารักพระเจ้ามากเขาจะตามพระเจ้าแน่นอนสัญญาที่เขาทำกับพระเจ้าเขาจะตามแน่นอนเพราะเขาคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเขาจริงๆเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เรามาถึงไฟจิตวิญญาณเพราะนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนเข้าใจแล้วถ้าคุณรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทุกคนจะตายแต่เราจะตกนรกเราไม่มีความหวังเกี่ยวกับบาปของเราแต่นี่เป็นทำไมพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนและให้เรามีโอกาสสมัครเราจะอยู่กับพระเจ้าสมัครเราจะขึ้นดีกับพระองค์และเรามีโอกาสมีสมัครธรรมกับพระองค์เพราะพระองค์รักเรากำลังเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเห็นไหมในโรมบทที่6ข้อที่23ช่วยอ่านครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราของขวัญของพระเจ้าเป็นชีวิตนิรันดร์ทำไมเพราะพระเจ้าตายยอมรับบาปของเราเพื่อให้เรามีโอกาสอยู่กับพระเจ้าได้มีชีวิตนิรันดร์และต่อไปดูในข้อที่36ได้ไหมช่วยอ่านครับผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาเรารู้จักข้อนี้แต่ความรักของพระเจ้าต่อโลกนี้เป็นเพื่อให้เรามีโอกาสไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่เมื่อเรารับเชื่อในพระองค์เราเข้าใจถ้าเราเสียชีวิตโอ้ก่อนเราจะตกนรกแน่เราไม่มีความหวังแต่เพราะพระเยซูคริสต์และพระเจ้ารักโลกยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราให้มีความรอดถ้าเรายอมเชื่อในพระองค์เราจะไม่พินาศดูในบทที่16ข้อที่1และ2ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเงียบพักกันสดับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ส่วนมากเราคิดว่าพระพิโรธของพระเจ้าอยู่บนมนุษย์เมื่อเราเสียชีวิตแล้วถ้าเราไม่รับเชื่อในพระองค์เราตายและเราจะอยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าเราจะตกนรกแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคนที่ยังไม่รับเชื่อเข้าอยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าแล้วเพราะเขาไม่ยอมรับเชื่อในพระองค์เ
เขาไม่ยอมเชื่อในพระองค์ so เขาเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วแต่ในเวลานั้นพระเจ้ายอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเขาเพื่อเราทุกคนเพื่อให้เราไม่พินาศเพื่อให้เราไม่เชื่อใช้อยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าแต่เพื่อให้เราอยู่ในความรักของพระองค์ให้เรามีโอกาสมีสมาธิธรรมกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยพระมีบอกว่าเราได้ผลจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วในพระเยซูคริสต์บทที่16ข้อที่3 4ช่วยอ่านครับความเศร้าโศกแห่งความตายมาล้อมข้าพเจ้าอยู่ความเจ็บปวดแห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทมและข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้รอดเรากระโดดหรือเปล่าอยู่นี่หรอสลับกันโอเคช่วยอ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาเพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าข้าพระองค์ทรงเพราะพระองค์ทรงเงี่ยพระกันสดับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เราเป็นเหมือนผู้เขียนซาโรดีนี้เราเป็นคนที่รู้พระเจ้ากำลังฟังคำอธิษฐานของเราพระเจ้ากำลังรอส่งให้เราอธิษฐานมากกว่านั้นพระเจ้ากำลังรออยู่กำลังฟังอยู่เพื่อให้เราอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าตอบเราได้และพระเจ้าเคยตอบคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งที่เราต้องการเป็นความรอดความรอดสำหรับชีวิตนิรันดร์สำหรับเราไม่ตกนรกพระเจ้าเปิดเผยเนินแล้วเพื่อเราสำหรับเราจะมีโอกาสอยู่กับพระเจ้าเรารักพระเจ้าเพราะเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้ายังรักเราเรายังทำผิดอยู่แต่พระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ายังรักเรานี่เป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเป็นนิดเป็นตลอดเราวางใจในพระเจ้าได้เราตามพระเจ้าได้เรามีความรักต่อพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ารักเราก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องนี้เอาไปต่อข้อที่5 6 7ช่วยอ่านครับพระเยโฮวาทรงพระกรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายห้าหกเจ็ดพระเจ้าของเราทั้งหลายกรอบด้วยพระเมตตาพระเยโฮวาทรงสงวนคนน้อยคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดโอ้จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเยโฮวาทรงกระทำแก่เจ้าอย่างบริบูรณ์เมื่อผู้เขียนจำได้สมัครพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณมีเมตตาที่กำลังฟังเสียงของเราเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาจำได้นั้นเขาบอกว่าโอ้จิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเห็นไหมเขาสงบในชีวิตได้ก่อนทุกสิ่งโอ้กำลังมีปัญหากำลังเครียดเลยแต่เมื่อเขากลับมาคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นและสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตทำให้เขาสงบใจได้เพราะเขาวางใจในพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคิดถึงในชีวิตของเราหลายครั้งเรากำลังอึดอัดหลายครั้งเราใช่มีปัญหาในชีวิตแต่ถ้าเราลืมพระเจ้าเป็นดีต่อเราพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีแผนการ
เราจะเครียดเราจะมีปัญหาในการตามพระเจ้าแต่ถ้าเรากลับมาคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าเป็นนี่เป็นสิ่งที่ช่วยเราสำหรับเราตามพระเจ้าต่อไปมีที่เราพูดถึงยอนที่เป็นมิชชันนารีที่ภาคเหนือเขายังมีลูกเดนนี่ในเวลาที่เขาอายุ12 13วันหนึ่งผมจำเป็นเดินทางที่เชียงของเข้าในเมืองเห็นเดนนี่กำลังรอรถสองแถวที่นั่นผมถามไปไหนเขาบอกว่ากลับบ้านผมกำลังไปที่นั่นเขาเข้าในรถเรากำลังขับรถเขามีของเยอะมีสมุดเยอะเลยผมถามไปไหนมาเป็นเหมือนถึงใบเรียนเขาบอกโอ้ใบพักกับเพื่อนกำลังกลับบ้านโอ้เป็นมีการบ้านเอาใบด้วยเหรอก็โอ้ไม่ใช่เอ๊ะนี่เป็นอะไรหนังสือนี้อะไรเขาบอกโอ้เขาบอกว่าหนึ่งเล่มทีแรกเป็นข้อพระคัมภีร์เมื่อเขากำลังอ่านพระคัมภีร์และมีข้อในพระคัมภีร์ที่ดึงใจของเขาให้มีกำลังใจดังเขาเขียนข้อนั้นในสมุดนี้และเขาจะอธิบายสมัครพระเจ้าแสดงอะไรในชีวิตและเขาจะเขียนข้อต่อในสมุดนี้และผมก็และข้อในสมุดอีกเป็นอะไรก็อ๋อนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมไม่เข้าใจถ้าผมกำลังอ่านพระคัมภีร์และผมเจอข้อผมไม่เข้าใจหรืออยากรู้มากขึ้นผมจะเขียนข้อนั้นและมีคำถามสมัครนี้และผมจะอธิษฐานสมัครให้พระเจ้าตอบและหลายครั้งเขากลับมาและเขาจะอ่านเน้นสมัครช่วยเขาจำได้ข้อที่เขายังไม่เข้าใจหรืออยากรู้มากขึ้นและบางครั้งเมื่อพระเจ้าจะตอบเขากำลังอ่านที่อื่นและเขารับคำตอบดังเขาจะเขียนในสมุดนั้นเห็นไหมสมัครพระเจ้าตอบเวลาอะไรเป็นเรื่องอะไรและเขาบอกว่าเมื่อเขาทำแบบนั้นนี่ช่วยสมัครให้รู้พระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตให้กำลังใจถึงเขาและสมุดที่3เป็นสมัครปลายเขาบอกอ๋อนี่เป็นคำอธิษฐานทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราเขียนอธิษฐานต่อพระเจ้าและเราให้มีช่องว่างบ้างสมัครเมื่อพระเจ้าตอบเราจะเขียนวันที่และคำตอบของพระเจ้าเป็นอะไรและเขาบอกว่าสมุด3อย่างนี้ช่วยเมื่อผมกำลังเดินทางหรือผมอยู่บ้านบางครั้งเมื่อมีเวลาว่างผมเปิดและเริ่มดูและช่วยผมจำได้พระเจ้าเป็นดีพระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตและให้กำลังใจสมัครจะตอบพระเจ้าจริงๆเมื่ออาจารย์คิดว่าเป็น16 17ผมเริ่มเมื่อเข้าในคริสตจักรและเทศนาผมจะเขียนโน้ตคำเทศนาโอ้มีสมุดเมื่อผมกลับบ้านผมจะดูให้กำลังใจเห็นไหมแบบนี้ในผมพยายามหาแต่ผมเจอไม่ได้ก่อนผมมีพระคัมภีร์เป็นซีดีที่ผมเคยใช้ที่สหรัฐผมเริ่มต้นกับนั้นและในพระคัมภีร์นั้นจะมีบางหน้าที่เป็นสีขาวเป็นไม่มีอะไรเขียนและผมจะเขียนในเวลาที่ผมตามเทศนาเป็นข้อพระคัมภีร์หรือสิ่งที่เป็นดึงใจของอาจารย์และผมจะเขียนไว้หลายครั้งเอากลับมาและกำลังอ่านดูโอ้ให้กำลังใจรู้พระเจ้ากำลังทำงานเพราะหลายครั้งเราลืมหลายครั้งเรากำลังตามชีวิตของเราเองและเป็นเหมือนตาของเราเป็นเปียกไว้เราไม่เห็นพระเจ้ากำลังทำงานแต่เรารู้พระเจ้าแน่นอนกำลังทำงานถ้าเราเขียนไว้ถ้าเรามีสมุดนี่ช่วยเราที่จะเห็นเฮ้ยพระเจ้ากำลังทำงานพระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานและจะให้เรามีกำลังใจผมแน่ใจว่าผู้ที่เขียนนี้เขาเขียนเพื่อให้เขาจำได้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเขานี่เป็นทำไมเขารักว่าเรารักพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและเขาอธิบายคำอธิษฐานนี้เป็นอะไรและเขาพูดถึงพระเจ้ามีพระคุณเขากำลังเขียนนี้ไว้เพื่อให้กำลังใจในอนาคตสมัครเขาจะมีเพลงที่เขาจะใช้ตลอดที่จะช่วยเขารู้พระเจ้าเป็นดีพระเจ้ามีแผนงานและจะช่วยเขาสมัครเขาไม่ลืม
พระเจ้ารักเขาและให้เขาคิดถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าคุณรักพระเจ้าไหมรักพระเจ้าขนาดไหนรักพระเจ้าถึงผู้เขียนสมัครจะตามพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่เขาสัญญาที่เขาให้กับพระเจ้าเขาจะตามเลยหรือเป็นเหมือนพูดเฉยๆเป็นเหมือนสวัสดีครับเมื่อเจอคนเป็นทักทายและไปต่อพระเจ้ารักพระเจ้าทักทายแล้วไปต่อเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าเคยทำแล้วสมัครให้เรามีโอกาสมีความรักเมื่อเราเห็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเมื่อเรารู้พระเจ้าเป็นผู้ได้จริงๆเราจะโตในความรักที่เราจะมีต่อพระเจ้าแต่เราต้องมองดูพระเจ้าไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่คนอยู่รอบๆเราจำได้ไหมคนนี้บอกว่าเป็นเหมือนเขาเห็นเป็นเหมือนมนุษย์ทุกคนเป็นคนมุสาแต่พระเจ้านี่เป็นปัญหาท่อเราไม่มองดูพระเจ้าแต่เรามองดูคนอื่นถึงความรักของเราที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นไปได้จะเสียไปเพราะเรากำลังดูเหตุการณ์มากกว่าพระเจ้าให้เราคิดถึงพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่พระเจ้ามีต่อเรามีความรักที่พระเจ้ารักเรามากมายยอมเสียสละเพื่อเรายอมทำงานในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้เพื่อให้เรามีสมาธิกรรมกับพระองค์เพื่อให้เรามีความสงบอยู่ในชีวิตที่จะให้เราวางใจในพระเจ้าได้ไม่ต้องอึดอัดแต่รู้พระเจ้ามีเพียงการเพราะพระเจ้าเป็นดีพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเราอธิษฐานโอ้พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะเข้าใจจริงๆและไม่ลืมพระเจ้ารักเรามากเลยพระเจ้าไม่อยากเห็นเราเสียไปแต่พระเจ้ามีเพียงการที่จะช่วยเราโตขึ้นในพระองค์ที่จะช่วยเราที่เราจะเป็นพยานกับคนอื่นเราวางใจในพระองค์ได้เราขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะเห็นพระองค์กำลังทำงานในชีวิตของเราและช่วยเราไม่ลืมและช่วยเราเข้าใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าเทียมแท้ที่มีแม่คุณมีเมตตามีความรักในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าเพลงนี้นะครับในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามนามพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมันขาดวงชีมอบเธอไว้ชีวิตทั้งกาย
ื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์ขอที่ประชุมนั่งลงครับผมช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสที่จะถวายทรัพย์ร่วมกันนะอ๋อเราถวายทรัพย์ไปแล้วเนาะก็ช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีการที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับการปิดนมัสการแล้วก็อธิษฐานเผื่อสำหรับอาหารด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการเดชพระเจ้าสาธุการเดชพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรสำหรับวันนี้เรามีการที่จะมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรเราทุกๆคนด้วยที่ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมกันในเวลานี้ใช้เวลาร่วมกันรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าและช่วงเวลาต่อไปเราจะมีการที่จะรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันขอพระองค์ทรงอวยพรสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการถวายแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราอาหารที่เราจะรับประทานลงไปขอพระองค์ทรงอวยพรเสริมสร้างร่างกายของเราในการที่จะรับใช้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างขอมอบไว้กับพระหัตถ์สุริยของพระองค์ขอปิดการนมัสการพระเจ้าเพียงเท่านี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับอย่าลืมนะครับ